สวัสดีครับมาพบกับสายเอบีชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมมาจะเพื่อนๆพาเพื่อนๆนะครับมาทำกระดาษที่มันเป็นจานบินนะครับโดยเราใช้กระดาษนะครับขนาดตัวนี้ที่ผมตัดมานะครับจะมีขนาดอยู่ด้านละ15เซนติเมตรนะครับฝั่งนี้ก็15ฝั่งนี้ก็15นะครับมันจะได้ขนาดสัดส่วนพอดีเนาะไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกเราเริ่มเลยนะครับเริ่มจากการที่เราพับแบบมุมทะแยงแบบนี้ถ้ามันเป็นจัตุรัสมันจะจรดกันพอดีนะครับนะครับพับคร่าวๆประมาณนี้นะปึ๊บนะครับเรียกออกมานะครับตอนนี้ก็พับเข้ามาเช่นเคยมันได้เป็นมุมทะแยงนะครับเรียกมานะครับใครที่ได้เป็นกากบาทอย่างนี้แล้วนะครับให้เราเอามุมตัวนี้พับเข้ามาตรงกลางครับทุกมุมเลยนะครับทุกมุมเลยให้มันมาชนตรงกลางกันพอดีนะครับประมาณนี้นะครับใครที่ได้ลักษณะประมาณนี้นะครับสเต็ปต่อไปนะครับให้เราพับออกไปที่ตรงขอบนี้นะครับเอามุมแหลมๆตรงกลางพับออกไปที่ตรงขอบแบบนี้นะครับทั้ง4มุมเลยนะครับกดรีดให้เรียบเหมือนเดิมนะครับได้แบบนี้แล้วหรือยังนะครับต่อไปนะครับพับอีกหนึ่งทบครับให้จนถึงขอบสุดเลยครับทำแบบนี้ทั้ง4มุมเหมือนกันครับผมนี่ครับนี่ก็พับออกไปเหมือนกันครับอันนี้ครับได้แบบนี้แล้วเอ่ยนะครับทีนี้ให้สังเกตที่มุมเหลี่ยมตรงนี้นะครับดูดีๆนะครับเราจะพับขึ้นมาเนาะแบบนี้นะครับขั้นตอนนี้ยากนิดนึงนะครับนี่พับเข้ามาแบบนี้นะครับแต่สเต็ปนี้นะครับพับเสร็จปุ๊บมันจะมีรอยเห็นไหมครับรอยขั้นตรงนี้ไม่รู้เพื่อนๆเห็นหรือเปล่าปุ๊บตรงนี้นะครับเวลาเราพับเข้าไปเนาะออกมานะครับให้เราง้างขึ้นแล้วก็รอที่ลดนิ้วดันเข้าไปนะครับนี่ทั้ง2ฝั่งนะครับปึ๊บใช้มันก็จะได้เป็นรูปแบบนี้ครับเป็นไหมครับให้เราทำแบบนี้ทั้ง4มุมเหมือนกันนะครับนี่ครับจับแล้วก็พับเข้าไปปึ๊บแล้วก็ดึงออกมานะครับแล้วก็จับคลี่ออกมาขั้นตอนนี้จะยากหน่อยนะครับให้ค่อยๆทำนะไม่ต้องรีบให้ได้แบบนี้นะครับเห็นไหมครับทำวนไปเรื่อยๆจนครบทั้ง4มุมนะครับแบบนี้เลยปึ๊บมีรอยใช่ไหมครับก็จะใช้นิ้วดันแล้วก็พับครับนี่ก็เหมือนกันใช้นิ้วดันปึ๊บจับจีบมันแล้วก็กดลงไปครับเพราะตัวนี้แหละจะเป็นตัวล็อกจานบินของเราให้มันอยู่นะครับให้มันอยู่ทรงเนาะปึ๊บโอเคนะครับนี่คือผมได้ครบทั้ง4มุมแล้วนะครับต่อไปส่วนนี้ที่เราพับไปคลี่ออกมาครับคลี่ออกมาแบบนี้ส่วนนี้ก็พับลงข้างล่างเหมือนเดิมนะครับคลี่ออกมาครับคลี่ออกมาครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับ
ต่อไปนะครับเราก็จะเอามุมตรงนี้เห็นไหมครับขับเข้ามานะครับรีดให้เรียบนะครับแต่จังหวะพับเข้ามานะครับเราจะมีช่องตรงนี้ใช่ไหมให้เราตัวเนี้ยล็อกกันมันจะล็อกกันพอดีแบบนี้เห็นไหมครับอ่ะสุดไหมเนี่ยครับทั้งซ้ายทั้งขวาเข้าไปในช่องตรงนี้ครับแล้วเวลาเรากดลงมันก็จะขัดกันพอดีแบบนี้นะครับซึ่งเราก็ทำแบบนี้ครบทั้ง4ด้านอีกเช่นเคยนะครับเริ่มจากอัพตัวนี้เข้ามาก่อนมันจะมียัดยากยัดง่ายบ้างนะครับเดี๋ยวลองพับเข้ามาก่อนเนาะเพื่อให้มันครบทั้ง4มุมนะครับซึ่งปัญหามันจะอยู่ที่ด้านสุดท้ายนะครับด้านสุดท้ายพอหลังจากตัวอื่นขัดกันหมดแล้วด้านสุดท้ายจะยากที่สุดนะครับตัวนี้แหละครับตัวสุดท้ายนะครับแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ช่วยงัดนะครับแล้วก็ดันเข้าไปให้มันล็อกนะครับเห็นไหมตัวอื่นก็จะหลุดนะครับนี่คือข้อควรระวังโอเคนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับกดให้แน่นนะครับปึ๊บเห็นไหมครับจะได้ขนาดประมาณเท่าฝ่ามือนะครับแต่เสร็จต่อมายังไม่หมดนะครับเหลืออีกนิดนึงนะครับเราก็จะพลิกด้านมานะครับฝั่งนี้เนาะเราก็จะต้องค่อยๆดัดนะครับดัดมุมตัวนี้นะครับให้มันโค้งๆลงมาไม่ต้องเยอะนะครับโค้งลงมาสักนิดนึงผมใช้คัตเตอร์ดัดให้มันโค้งๆประมาณนี้นะครับแล้วก็มือดัดต่อเห็นไหมครับแทนที่มันจะตรงๆอย่างนี้เราก็ค่อยๆดัดนะครับให้มันโค้งๆหน่อยทำทั้ง4มุมเหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราก็จะเสร็จแล้วครับจานบินกระดาษของเรานะครับ เวลาเล่นให้เอามือข้างหนึ่งจับแบบนี้นะครับแล้วก็เอามืออีกด้านหนึ่งปัดอย่างนี้เลยนะครับตวัดเป็นอย่างนี้นะครับตวัดแรงๆมันก็จะบินไปได้นะครับไปลองเล่นกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปทดลองให้ดูว่ามันจะบินได้จริงหรือไม่นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับของเล่นง่ายๆแบบนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้ทางช่องสาย AB Channel นะครับเดี๋ยวจะมีของเล่นแบบนี้มาให้เพื่อนๆทำกันอีกเรื่อยๆอีกเยอะๆเลยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะบ๊ายบายไปลองเล่นกันครับปิ้วปิ้วปิ้ว